นะมาที่ครัวบอกแล้วว่าอย่ายุ่งเรื่องของชาวบ้านแล้วเป็นไงนี่ถ้าเกิดยายหนูเขารู้นะป่านนี้คงบอกคุณท่านรับคุณกลับอเมริกาแน่แน่ยายเขาจะรู้ได้ยังไงเขาอยู่บ้านนอกโอ้จะยากอะไรก็ผมนี่ไงจะโทรไปบอกจะได้กลับบ้านสักทีนึงลองดูเราจะรู้ตกงานเป็นยังไงโอ้ยตกงานแล้วไอ้ไม่กลัวหรอกไม่ต้องมาขู่เลยไอ้ขับรถที่ไหนก็ได้ก็อ้าวโอเคออกไปเลยถ้าคิดว่าหาเจ้านายใจดีแบบนี้ได้ออกไปเลยนี่ผมเจอเจ้านายใจร้ายไม่เท่าไหร่นะนะแต่ขออย่าหาเรื่องวุ่นวายเก่งแบบคุณก็พอแล้วนี่จอแดนเรากลับบ้านกันเถอะผมว่าที่นี่มันไม่ค่อยปลอดภัยสำหรับเราสองคนแล้วนะเออไม่กลับเรื่องคุณเดือนน่ะเดี๋ยวคุณก็ลืมไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องคุณเดือนล่าอะไรอีกอ่ะยังมีเรื่องสงสัยบางอย่างอยากจะเคลียร์ให้สบายใจก่อนโอ้โหยังเจ็บอยู่ขนาดนั้นนี่ยังหาเรื่องวุ่นวายอีกเลยฮะไอ้สงสัยเจ๊ลำพาทำไมอ่ะก็พวกคนที่มาชกวันนี้จำได้ว่าเป็นลูกน้องเจ๊ลำพาเพราะว่าเคยเจอที่บ้านเจ๊จำได้นี่คุณคิดว่าเจ๊เนี่ยส่งคนมาดักเล่นงานคุณเหรอเจ๊แกปลื้มคุณจะตายไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่คนที่มาวันนี้ไม่ใช่เจ๊น่าจะเกี่ยวกับแฟนของวิมลที่ชื่อนบมากกว่าเอ้าแล้วคุณไปสงสัยเจ๊ก็ทำไมอ่ะสงสัยเพราะว่าคนดีๆที่ไหนเขาจะจ้างลูกน้องเป็นนักเลงแบบนี้แล้วก็เป็นห่วงพวกเพื่อนๆที่ตลาดเรื่องบัตรโทรศัพท์ด้วยเป็นห่วงว่ากลัวว่าจะถูกเจ๊ลังพาหลอกคุณว่าเจ๊ก็ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่ใช่ไหมไม่แน่ไม่รู้เราอยากจะสืบดูไงจะได้เคลียร์จะได้รู้จะได้ไม่ต้องมีอะไรติดใจจะได้สบายใจเสร็จแล้วก็กลับบ้านจริงนะไอ้คำพูดของคุณเนี่ยถือว่าเป็นคำสัญญาได้ไหมจอร์จแต่ยูนั้นชอบเผ็ดจิ้มแจ่วแล้วกันมาการโรนี่ไฮดีก็มีเมาน้องฟังเสร็จงานนี้เราจะกลับบ้านกันนะภาษาไทยวันละคำว่าทอแหลแล้วว่ารารู้ไหมมันเชิดแขนยาวยังดีก็ไม่ไทยมันเปิดท้องชายก็ไมเคิลแจ็คสันแต่เขามาแจมกันบากี่พันก็ต้องไปรักเธอแต่ของกลัวไม่ทำไมต่อรองเยอะอ่ะพี่มนพี่อย่ามายุ่งเลยฉันขอดูกบเองเถอะแล้วจะให้พี่อยู่อย่างนี้คนเดียวอย่างเงี้ยไม่สงสารพี่บ้างเหรอมีพี่มนคนเดียวที่จะเอาพี่ออกไปข้างนอกได้รู้ไหมยังมีอะไรไปคุยอีกไหมครับเนี่ยไม่มีแล้วค่ะพี่ชาติพี่ชาติอยู่ที่ครับผมขอคุยต่อยครับผู้ต้องหาเข้าห้องขังเลยครับนะครับพี่มนครับเชิญเข้าห้องขังครับหาทางเอาพี่ออกไปให้ได้นะพี่มนนะที่ไม่อยากอยู่ที่นี่นะพี่มนเชิญครับยังอยู่กินกันอยู่หรือเปล่าครับเราแยกกันอยู่นานแล้วค่ะคุณทราบหรือไม่ครับว่าสามีคุณมีคดีติดตัวหลายข้อหาและยังตอนที่เราไปจับตัวเราก็ยังพบยาบ้าที่ห้องพักแล้วก็ยังมีคดีวิ่งราวอีกทางเรากำลังรอเจ้าทุกข์มาชี้ตัวอยู่ดิฉันไม่ทราบเลยค่ะเห็นว่าสามีคุณทำร้ายคุณและไถเงินคุณกับลูกเป็นประจำใช่ไหมครับค่ะคุณพอจะติดต่อญาติสามีคุณได้ไหมครับดิฉันไม่ทราบเลยค่ะเขาไม่เคยพูดถึงญาติเขาเลยนี่เขาจะต้องรับโทษยังไงบ้างเหรอคะนะครับเดี๋ยวเชิญด้านในครับกินซะผมแขนเจ็บมือก็เจ็บลายก็เจ็บแก้มก็เจ็บหาทางกินเองแล้วกันครับตอนผมหน่อย
้อนมันคันแค่นี้นะถ้าไม่มีปัญญาหยิบกินก็ไม่ต้องกินใจตามมวนอีกาความสะอาดฟันหมาไม่ใช่หรอครับป้าเหรอเลือกกล้วยตากยากมีของที่ให้หมาล้วนของโปรดบ้านฉันนะกินของหมาป้าไม่กินก็ไม่ต้องกินกินกินครับกินครับไอ้แกะให้น้อยแกะเองให้กินเรื่องมากอีกกินได้โจ๊กแค่นี้ตักไม่ได้ผมคิดว่าเป็นอาหารหมาผมลองชิมดู